อ4เขาเรียกว่าหมาหมู่3ต่อ4ดีกว่ามั้งสนุกกว่าเยอะไม่มีความจำเป็นทั้งเผื่ขึ้นสลิงยับเลยค่ะเรื่องนี้เรียกว่าแทบไม่ได้ยืนบนพื้นเลยเพราะว่าตัวดาวเนี่ยเขาเหมือนแบบมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าคนอื่นใช่ไหมเขาก็จะเหมือนสามารถกระโดดไกลกว่าวิ่งเร็วกว่าแบบทุกอย่างไวกว่ามนุษย์มนาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสลิงจะเป็นของคู่กายของพิมเลยในเรื่องนี้ ตอนแรกๆก็ยังไม่ค่อยชินแต่หลังๆก็บอกเขาว่าไม่ต้องใส่เซฟแล้วก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คิวแรกคือสลิงคิวแรกเปิดตัวอยู่บนขอนไม้บนนู้นเลยใช่แต่โชคดีว่าพิมเป็นคนชอบเล่นแบบเล่นอะไรผัดโผนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้กลัวที่สูงเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากสำหรับเราแต่ความยากคือแบบจังหวะที่ต้องมารวมกับคิวบูแล้วหรือมาถีบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากตรงนั้นอุ๊ยหนูว่าเรื่องนี้คือแบบสะบักสะบอมมากไม่ใช่แค่พิมพ์นะคือทุกคนเพราะว่าด้วยโลเคชั่นด้วยบทที่เขาเขียนมาว่าโอ้โหมันบู๊แบบบู๊กันหน่ำจริงๆนะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เต็มที่ค่ะแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็สุดๆไปเลยค่ะขึ้นสลิงนี่ก็จะเป็นเรื่องแรกที่ขึ้นสลิงก็จะเหนื่อยนิดนึงก็คือแบบมันจะมีฉากนึงที่ผมต้องห้อยหัวลงมาแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบเลือดมันตกหัวแล้วห้อยอยู่นานมากเพราะมันหลายเทสใช่ไหมฮะก็คือพอห้อยเสร็จผมก็เลยไปอ้วกเลยฮะเพราะมันเลือดตกหัวคือมันไม่ไหวจริงๆครับพี่ไอ้สิใช้ความโลภทำลายคนอื่นดาวก็มีสิทธิ์ใช้ความแค้นทำลายทุกอย่างของมันได้เหมือนกันก็มีทั้งยิงปืนมีทั้งแบบต่อยมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็CG effect โอ้ยผมขึ้นสลิงด้วยนะงงป่ะคุณทนายขึ้นสลิงด้วยขึ้นผมมาขึ้นแต่แรกๆเลยซีนนึงที่เราไปด้วยกันทุกที่พร้อมสลิงใช่พร้อมสลิงทุกที่ใช่ๆนี่ก็ไปร่วมบู๊ร่วมสู้กับเขาแล้วก็โดนแบบโดนถีบกระเด็นออกไปโดนแล้วคือจากถีบกระเด็นก็คือสลิงออกไปฮะสลิงออกไปเสร็จปุ๊บตอนจะลงก็สลิงลงไปลงที่ไหนลงบนบ่อโคลนแล้วหลังจากนั้นพี่โรก็แช่อยู่ในบ่อโคลนนั้นโหทั้งวันครึ่งวันก็คือแบบโคลนแบบทั้งตัวครึ่งวันเออนานมากมีว่าความฉากเดียวฉากเปิดฉากแรกฉากเดียวมีฉากเปิดฉากเดียวที่ได้ใส่สูทใส่แบบว่าใส่ชุดคุยอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์เออหลังจากนั้นก็คือออกป่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เราถ่ายกันกี่คิวนะ98คิวใช่เราถ่ายกัน98คิวเนี่ยพวกเรา4คนนะฮะได้เข้าไปถ่ายในเมืองตัวเมืองที่มีตึกนะฮะคิวเดียวครับมีขึ้นสลิงบ้างแต่ไม่เท่าเขาแต่เป็นเวลาขึ้นสลิงจะเป็นเหมือนแบบโดนอีกฝ่ายกระแทกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบขึ้นไปเตะไปต่อยเขาสุดๆเรื่องนี้คือได้ทำทุกอย่างจริงๆได้ทำทุกอย่างจริงๆสลิงแล้วก็ยิงปืนยิงปืนก็คือหมายถึงว่าใช้ลูกแบงเนาะโหยิงกันแบบบุฟเฟ่ต์อ่ะแต่บุฟเฟ่ต์เขาไม่ได้มีกำหนดเลยว่าให้ยิงคนละกี่นัดอ่ะก็คือใช้ไปเลยแล้วก็คือเราก็แบบนานแล้วนะยังแบบปุ๊บๆๆจะจบเมื่อเสียงนั้นเงียบลงเดี๋ยวเราจะมาเป็นแฟนสไปเดอร์แมนกันนะคะซีนนี้นางเสือเก่งมั้ยสุดยอดสุดยอดที่หน้าไม่ทิ่มลงมาส่งกำลังใจให้นางเสือหน่อยข้าวต้มอร่อยมากซีนของพิมน่าจะเป็นที่กระโดดลงมาจากตึก4ชั้นที่แบบโผล่ลงมาอันนั้นประทับใจมีลืมเรือนเพราะจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ได้กระโดดเองเป็นที่สตันกระโดดซึ่งเขาถ่ายไปแล้วแหละรอบนึงแล้วหนูก็นั่งอยู่ที่มอนิเตอร์เพราะจะได้ดูว่าตัวเองต้องเล่นอะไรต่ออะไรเงี้ยหลังจากมาลงที่พื้นพี่แชมป์พ่วงกับมาถามว่าไปดูข้างบนไหมลองไปโดดดูไหมโดดได้โอเคลองขึ้นไปไปถึงปุ๊บไม่ได้ใส่เซฟอะไรเลยก็คือลองเขาบอกว่าอาร์นใส่กางเกงตัวนึงอะไรเงี้ยก็อาร์ลองโดดเลยคือต้องบอกว่าตึกที่เราไปถ่ายมันเป็นตึกที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตึกร้างตึกร้างใช่ซึ่งเวลาโดดลงมามันไม่ใช่เป็นพื้นธรรมดามันมองไปอีกนิดนึงมันเป็นแม่น้ำมันเป็นเรือมันเห็นฝั่งตรงข้ามคือมันเห็นอะไรเยอะมันแอบเสียวมันวิวมากว่าเราจะหลุดไปตรงนั้นไหมเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่โดดตึกสี่ชั้นแล้วเป็นภาพที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้โหมันทุกอย่างมันเรียวมากมันแบบมันเรียวมากนั่นคือน้องพิมพ์กันแล้วลงมาจากสลิงหรออะไรอย่างเงี้ยสนุกอ่ะสนุกมากเลยค่ะเอาอีกได้ได้ได้แต่ว่าเสาไฟฟ้าที่ทำหล่นไม่ใช่ฝีมือหนูต่อไว้ก่อนมีหล่นแล้วก็อีกซีนหนึ่งอ่ะไม่มีแล้วเพราะว่าของจริง
หล่นไปแล้วของจริงไม่ใช่พร็อพใช่ของจริงไม่ใช่พร็อพดูเดือดอยู่ค่ะกลับรถก่อนขับมอเตอร์ไซค์ปกติผมก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ไม่ได้ยากพอสมควรแต่จะมีฉากที่ต้องยกล้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้คนอื่นนิดนึงอะครับเออยกเล่นเองยกเองคงไม่ไหวระดับนี้แล้วนะปากแตกแน่นอนก็มันก็ตื่นเต้นดีอย่างเช่นขับรถที่มันจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะดริฟต์กันหรือว่าแข่งกันในพื้นที่ที่มันแบบเป็นหินเป็นป่าอะไรเงี้ยเหมือนขับรถแบบเวียงไปเวียงมาอะไรเงี้ยสนุกดีมีขับบนสันเขื่อนด้วยที่ดริฟต์กันอะไรเงี้ยอันนั้นมีสตันต์มาขับให้แต่เราก็ต้องเล่นไปด้วยก็จะหวาดเสียวนิดนึงหวาดเสียวนิดนึงนึงจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคิวหลังๆพี่โอมขับรถดริฟต์เองนี่แล้วหนูแบบตกหลุมรักเพราะว่าโอ้โหไม่เคยเห็นพี่โอมมุมนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยแบบเก่งอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นฉากที่ต้องขับวนรอบตัวนางเอกใช่แล้วพี่หมาต้องขึ้นไปนั่งในขณะที่เขาดิฟหนูในใจคือตื่นเต้นมากแล้วยิงไปด้วยใช่แล้วยิงไปด้วยแบบพี่โอมจะฟาดอะไรไหมเนี่ยจะชนเราหรือเปล่าใช่แต่แบบเฮ้ยเก่งมากขึ้นครั้งแรกคือดิฟเป็นวงอย่างนี้ได้เลยหนูเซอร์ไพรส์มากทุกคนแบบลุกขึ้นต้องลุกขึ้นตบมืออะทุกคนในกองแล้วแบบโอ้โหอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากประทับใจมันดีนะครับวันนั้นก็สนุกดีก็เหยียบหรือก็หมุนไปอะไรรถเขาดีด้วยพี่แอบไปดิฟที่ไหนมาหรือเปล่ามันไม่ใช่ครั้งแรกโดนนัดที่ทำเนี่ยไงเออเก่งอาวุธลับของผมหรอใช้มือมั้งครับน่าจะเป็นใช้มือแล้วก็แม่ไม้มวยไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีสัตว์ตัวนึงที่คอยช่วยเหลือเราก็คือเหยี่ยวครับเหยี่ยวจำกายครับใช่ครับเหยี่ยวที่เหมือนไก่ก็คือมันเชื่องเกินนะครับแล้วก็คือมันตัวมันเล็กมันน่ารักครับมันเหมือนไก่มากครับแต่คือถ้าไปเห็นในภาพเนี่ยก็คือเป็นเหยี่ยวเลยฮะไม่ใช่ไก่เนาะไม่ใช่ไก่เจ้าหนีพวกสัตว์ป่าตื่นตกใจเพราะเสียงคมเลื่อยถ้าอย่างตัวเสือดำอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทกับดาวเลยเพราะฉะนั้นพิมจะเจอ QCG ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลังๆก็มาเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเลยอ่ะที่อ่านว่าก็ต้องถามเขาก่อนว่าภาพเสือดำของเรากับผู้กำกับที่จะไปทำ CG มันตรงกันไหมอะไรเงี้ยก็หา reference ภาพมาว่าเออเสือดำประมาณนี้ใช่ไหมตัวแค่ไหนเออตัวแค่ไหนเวลากอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะย้อนกลับไปดูไปหา reference พวกแบบการ์ตูนพวกที่แบบจังเกิลบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาเล่นกับเสือหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะส่วนตัวพิมพ์เองอะไม่ค่อยได้เล่นกับซีจีมาก่อนก็เรียกว่าค่อนข้างยากของผมก็เนี่ยแหละครับจะเจอเสือของเขาเนี่ยแหละมาทำร้ายผมก็เลยโดนเสือตะปบโดนเสือกระโจนใส่กระเด็นเราก็ต้องเฮ้ยคือเสือดำที่เขาว่าเนี่ยมันอายุเยอะมากมันต้องตัวใหญ่พอตัวใหญ่เสร็จแล้วรู้สึกว่าเวลาเขากระโดดชนเราอะมันต้องแรงมากมันต้องกระเด็นมันต้องเจ็บมันต้องจุกมีฉากที่แบบเสือชนกระโดดชนผมแล้วกระเด็นไปชนต้นไม้อย่างเงี้ยคือผมก็กระโดดยังไงดีวะผมก็กระเด็นสุดตัวก็คือแบบทั้งแถบนี่คือถลอกมันเลยนะคือแบบมันต้องจินตนาการเยอะมากแล้วอย่างมีทั้งจระเข้ด้วยมีทั้งอะไรนะต่อไฟใช่มีต่อไฟมีการปล่อยพลังการหลังๆอะไรเงี้ยก็จะต้องมีบ้างเราต้องเรียนรู้ว่าเขาจะขยับยังไงอ่ะแบบเอ้ยต่อไฟมันจะบินเป็นวนยังไงอะไรเงี้ยวนเป็นรูปทรงยังไงใหญ่เล็กแค่ไหนต้องเอาผ้ามาปัดเอ้ยปัดต้องปัดแถวนี้หรือเขาจะอยู่บนหัวแล้วเขาจะอยู่ไหนเราต้องจินตนาการหมดเลยใช่แล้วก็แบบสื่อสารว่าตรงกันไหมต้องสื่อสารกันก่อนว่ามองจุดนี้ตรงกันไหมอะไรเงี้ยเพราะเราจะกังวลมากอย่างบางซีนที่มีเสือออกมาแล้วเราอยู่กัน 5-6 คนอ่ะผมจะแบบเฮ้ยเราจะมองที่เดียวกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่กระโดดไปที่เดียวกันมั้ยนะคือเล่น CG เนี่ย CG มันไม่อยู่นิ่งด้วยมันจะยากตรงที่แบบสายตาเราแบบแต่ละคนมันต้องมองมันในจุดเดียวกันนะแล้วคือตอนเราเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีหุ่นบังคับว่าเราจะต้องมันจะต้องอยู่ตรงไหนเขาจะบอกว่าเฮ้ยเสือกระโดดมาแล้วเสืออยู่ตรงนี้ละซึ่งสายตาของแต่ละคนจะต้องมองไปในจุดเดียวกันซึ่งมันก็ยากพอสมควรนะคือถ้าเข้าหลายๆคนน่ะตอนแรกเราต้องทำความเข้าใจให้เหมือนกันก่อนว่าเสือมันจะอยู่ตรงไหนเราจะทำอะไรใครด้วยท่าทางยังไงอะไรค่ะเราจะได้แบบรีแอคถูกเรียกแล้วมันตรงกันไม่ใช่ว่าแบบ2คนอยู่ในซีนเดียวกันแต่แบบคนละเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเจอเสือดำเนี่ยช่วงแบบท้ายๆเรื่องแล้วอันนั้นเป็นซีนหมู่มวลเนาะก็ยากนิดนึงซีนเพราะว่าด้วยความที่พอมาเล่นกับจินตนาการถ้าเล่นมาเล่นคนเดียวอ่ะหมายถึงว่าคนเดียวแล้วเจอกับ CG อันเดียวเนี่ยยังพอง่ายกว่า
พราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะมองตรงไหนถูกไหมแต่คือสมมติว่าถ้าเราคนนี้ยืนนั่งตรงยืนตรงนี้คนนี้ยืนตรงนี้คนอีกคนนึงยืนอยู่ตรงนู้นแต่สมมติว่าเสืออยู่ตรงเนี้ยบางทีจังหวะการมองเวลาการมองหรือทิศทางการมองมันอาจจะไม่ตรงกันผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันยากพอมันเล่นยิ่งหลายคนแล้วพอมันเจอ CG อ่ะมันยากแล้วเวลาแบบเสือไม่อยู่นิ่งใช่เสือต้องแบบเดินไปแล้วเราต้องแบบมีวิ่งกระโจนมีต้องมีหลบมีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบเราต้องเค้าเรียกอะไรนะเราต้องซิงโครไนซ์กับคนที่เราเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยให้หมดว่าแบบเอ้ยมันจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็ยากผมว่าสื่อการเล่นกับ CG เป็นอะไรที่ยากขึ้นสลิงมากๆค่าต้นไม้ก็เท่ากับค่าภูมิพระคุณของเราเราต้องจัดการกับสัตว์ผู้พิทักษ์ป่าซะก่อนผมจะไล่เสือดำตัวนั้นแล้วเอาเนื้อมันเนี่ยแล่เป็นชิ้นชิ้นเอาอวัยวะทุกส่วนมาตุ๋นเป็นยาบำรุงจริงๆค่ะกองคือแบบเกรงใจเขามากอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพี่เต๋าเป็นคนเป๊ะมากค่ะเรื่องบทเรื่องบูอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเข้ามาปุ๊บพร้อมทำงานมากๆอะไรเงี้ยยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบเกรงใจแล้วเรารู้สึกว่าเราจะพลาดไม่ได้แต่ซึ่งถีบอกเขาไปหลายรอบเหมือนกันตอนขึ้นสลิงพี่เหมือนกันเนาะของผมซีนแรกเลยที่ต้องเจอพี่เต๋าเจอในผับแล้วเขาเหมือนแบบเป็นฉากที่เราแบบโกรธมากโมโหมากพอเจอหน้าเขาผมกระโดดขาคู่ขึ้นถีบเขาอย่างเงี้ยแล้วมันหลายเทคมากแล้วแบบพี่เต๋าเอ้ยถีบมาเลยอะไรเงี้ยผมก็ฮึบถีบอะไรเงี้ยครับแล้วพอถ่ายเสร็จผมก็ถามพี่เต๋าว่าพี่เต๋าครับเจ็บไหมครับพี่เต๋าบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรน้องไม่ได้ตั้งใจพี่รู้หน้าถอดสีแล้วตอนนั้นคุณโอมคณินหน้าถอดสีแล้วพี่เต๋าสมชายน่ารักอุ้ยเข้าเยอะครับพี่เต๋าสมชายตอนเข้าซีนด้วยกันนี่คือแบบพลังมาเต็มมากใช่ๆแล้วแบบเรายังกลัวเลยอะขนาดเป็นนางเสืออยู่ในซีนอะเป็นนางเสือแบบเจอพี่เต๋าเออกลัวว่ะไม่รู้เมื่อกี้พี่โอเขาได้คุยพูดฉากนึงกับที่เขาเรียกพี่เต๋าหรือเปล่าเป็นฉากที่เขาต้องกระโดดถีบพี่เต๋าขอโทษป่ะมันเป็นฉากในความทรงจำจริงนะไม่เป็นความครั้งหนึ่งได้กระโดดถีบพี่เต๋าสมชายพี่เต๋าบอกดีนะไม่พี่เต๋าเขาจะบอกว่ากูรู้ว่ามึงอ่ะไม่ตั้งใจไม่งั้นเป็นเนี่ยโดนแล้วอันนี้ก็คือยืนสวนยืนอยู่ข้างหลังกูยังกลัวเลยก็จะมีฉากที่แบบฟาดฟันกันเยอะปะทะคารมใช่แล้วแรกๆผมแบบก็ต้องจูนตัวเองอยู่นานเหมือนกันปะทะคารมกับพี่เต๋าสมชายตื่นเต้นนิดนึงนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเกรงตอนแรกผมก็เกรงพี่เต๋ามากคือผมเนี่ยอยากถ่ายละครกับพี่เขามากแต่ผมก็กลัวเขานะเพราะว่าหน้าเขาดุด้วยแล้วเขาแบบแต่ด้วยแบบผมเคยเจอเขามาก่อนผมเตะบอลกับเขาบ่อยแล้วก็นิสัยเขาก็จะเป็นคนแบบโวยวายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่จริงใจนิสัยดีแล้วก็แนะนำน้องๆตลอดครับแต่ตอนแรกเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราแม่งท่องบทไม่ดีหรือ acting ไม่ดีเขาจะด่าเราเปล่านะแต่เขาก็ไม่ด่าเขาก็รอเราตลอดของมุกก็จะเป็นพี่เต๋าเนี่ยแหละค่ะคือจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าพอเข้าฉากแล้วแบบเราต้องแบบอยู่กับพี่เต๋าใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะหนูแบบลืมบทไปเลยแล้วก็แบบนานมากกว่าจะเล่นได้ฉากแรกค่ะใช่กดดันค่ะแล้วก็กองอ่ะให้พักไปสัก2อาทิตย์แล้วค่อยกลับมาถ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเรากลัวเกินแต่จริงๆแล้วพี่เต๋าใจดีมากมุกจะเจอดราม่ากับพี่เต๋าบ่อยใช่ค่ะหน้าพี่เขาดุแค่นั้นนะคะแต่ว่าพอได้เล่นไปจริงๆแล้วพี่เต๋าใจดีมากค่ะแล้วก็แบบมีความเป็นพ่อสูงอะค่ะก็แบบรับส่งอารมณ์ได้ตอนหลังๆก็คือเล่นได้ชิลมากค่ะแต่พี่เต๋าน่ารักครับคือพี่เต๋าแบบว่าเห็นหน้าโหดๆคือเขาเป็นคนเฟรนด์ลี่มากเขาเป็นคนที่แบบว่าคุยเก่งแล้วก็แบบพอเล่นก็จะเฮฮาสนุกแล้วก็มีคุยกันแบบไปปั่นจักรยานชวนลูกพี่ไปปั่นจักรยานอะไรอะค่ะก็คือจริงๆน่ารักน่ารักมากน่ารักมากจริงๆแบบดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เต๋าโอ้ไผ่อะคะจริงๆของไผ่เวลาเข้าด้วยกันอะจะยากตรงที่ไซส์ตัวเขาอะห่างกับพิมมากน่าจะเป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในกองแล้วมั้งแล้วแบบเวลาแค่ยืนคุยกับเขาต้องคือแบบเงยหน้าอย่างเงี้ยแล้วเวลาสู้อะมันไม่น่าจะไหวอะอย่าไปใกล้กันนะใช่มันแบบมันต้องมีอาวุธหรือมีอะไรสักอย่างที่แบบคอยน้องพิมเพราะมันจะเลยหัวแรงนะแรงนะเราอะแรงนะไม่แม้กระทั่งผมเองตัดลงนะเขาเอาบูลิตี้เรานะแม้กระทั่งผมเองไปอยู่ข้างๆเขาอะเรายังรู้สึกแบบโอ้โหเราเป็นคนแฝดใช่แบบสู้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กอะคือลืมตัวเอ๊ะเขาเหมือนแบบปุ๊บเดียวเราคงกระเด็นอะไรใช่ใช่กล้ามในกล้ามที่เห็นไม่ใช่ซีจีนะคะของจริงของจริงไม่มีความจำเป็นต้องทนต่อไป
าใส่หน้ากากด้วยใช่ความยากน่าจะเป็นหน้ากากที่แบบพอมีเหงื่อมันก็จะค่อยๆไหลลงมาอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคของการถ่ายละครคือหน้ากากด้วยค่ะเรื่องนี้วิกจริงๆมันมาแค่ไม่กี่ตอนนะแต่รู้สึกมันเห็นตั้งแต่เปิดคิวแรกจนคิวสุดท้ายนักแสดงแต่ละคนนี่คือไม่เคยผ่านคิวบู๊มาเลยครับมีผมเนี่ยบู๊มาก่อนคนแรกแต่คนอื่นเนี่ยคือไม่เคยผ่านมาเลยแล้วเขาก็ทำได้เขาก็เล่นได้คือเขาเก่งมากครับทิ้งเลยตายตายขึ้นเบฟพิมรู้เลยว่าเขาให้ใจกับพิมมากมากเขาเชื่อมั่นในเออเขาเชื่อมั่นในตัวเรารู้สึกว่าตัวเองจะผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอ่ะเออให้ใจเลยทีมนี้ให้เต็มร้อยเขาทำงานกันเต็มร้อยมาก